หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะแล้งมานานหลายเดือนจนทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการต้องรีบนำปลาขึ้นจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหายวันนี้ฝนแรกตกลงมาแล้วนะคะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงรอบใหม่ค่ะพวกเขาจะต้องเตรียมบ่อปลาในการเพาะเลี้ยงอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิค่ะในช่วงฤดูแล้งแบบนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดที่บ้านสีลงตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นำปลาสลิดขึ้นหมดแล้วครับซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงการเตรียมบ่อเพื่อเพาะเลี้ยงปลาในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงเริ่มเลี้ยงทีแรกแล้วจะล้างที่ก่อนพอล้างที่เอาน้ำแดงเอาพวกน้ำเปรี้ยวน้ำแดงเพราะปลาสลิดจะไม่ชอบน้ำเปรี้ยวน้ำแดงปลาสลิดจะชอบน้ำใสๆขาวๆเริ่มแรกเลยก็เอาปล่อยน้ำไปให้เต็มที่เลยแล้วก็แช่ไว้ประมาณครึ่งเดือนแช่ไว้ครึ่งเดือนพอน้ำแดงเต็มที่แล้วก็ดูดออกดูดออกแล้วบางทีก็เอาพอหุ่นที่สองเนี่ยดูดจนแห้งหมดทุกบ่อจนแห้งหมดแล้วพอเสร็จก็เอาขี้ไก่ลงปูพื้นเพื่อจะเป็นไอ้พวกลูกไรอะไรตาอะไรงี้เป็นอาหารของปลาตัวเล็กๆที่ออกมาเมื่อเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วพวกเขาก็จะนำพ่อแม่พันปลาที่เก็บไว้จากการวิทย์บ่อครั้งที่แล้วเพื่อนำมาเป็นพ่อแม่พันครับหรือถ้าเกษตรกรคิดว่ามีไม่พอพวกเขาก็จะไปซื้อลูกปลามาปล่อยเพิ่มเพื่อพอเลี้ยงต่อไปพอ10วันเอาน้ำใส่เข้าไปเลยน้ำใส่แค่ประมาณศอกหนึ่งน้ำแฉะเพราะปลาสลิดจะชอบน้ำแฉะเหลืองๆพอขึ้นไปมันก็จะไข่ตามไปนี่น้ำท่วมไม่ดีน้ำแฉะเงี้ยน้ำสักคืบเงี้ยแล้วพอประมาณสักมันจะก่อวอร์ดประมาณสัก10วัน15วันมันจะก่อวอร์ดก่อวอร์ดทีนี้พอปอกเต็ดออกเป็นตัวลูกไรเราก็จะเริ่มฟันหญ้าเล็กๆน้อยๆให้มันอาศัยอยู่แดดจะได้ไม่ร้อนพอประมาณสักครึ่งค่อนเดือนเงี้ยปลาจะเท่านี้แหละเท่าเล็บพอปลาเท่าเล็บนี้ที่มันเริ่มหาอาหารกินได้แล้วเราก็จะเริ่มฟันหญ้าและนาเป็นทางมันจะได้มีอาหารกินแล้วเข้าไปซุกตามใต้หญ้าเพื่อนกเพื่ออะไรหนีได้ปลาสลิดจะเป็นปลาที่เติบโตช้าครับกว่าจะโตจนจับไปขายได้ก็ใช้ระยะเวลาถึง8เดือนเลยทีเดียวปลาสลิดที่บางบ่อจะนิยมเลี้ยงโดยใช้อาหารจากธรรมชาติด้วยการฝันหญ้าในน้ำเพื่อให้เน่าเปื่อยและเป็นอาหารของปลาพอหญ้าล้มไปตะเกิดตะไคร่พอเกิดตะไคร่ปลาจะกินตามรากหญ้าตามอะไรนี้เพราะมันจะกินแล้วจนเจริญโตเร็วประมาณสัก5เดือนเนี่ยปลาจะตัวเท่านี้แหละ3นิ้วเรามีเลี้ยงธรรมชาติถาแล้วเลี้ยงเหยื่อปลาประมาณสัก4นิ้วเราก็จะให้ฟันหญ้าให้หมดเลยพอสัก 5-6 เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มเจริญเติบโตกว่าจะเป็นปลาที่แสนอร่อยก็ใช้ระยะเวลาไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งน้ำทั้งอากาศการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมทำให้มีคำพูดติดตลกของคนที่นี่ว่าสมัยก่อนปลาสลิดที่นี่มีทุกบ่อแต่เดี๋ยวนี้เหลือเพียงบางบ่อเท่านั้นนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาสุวรรณภูมิรายงานการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิดยังมีอีกหลายขั้นตอนนะคะทั้งการลดความเป็นกรดในดินการกำจัดวัชพืชการเพาะเลี้ยงตะไคร่น้ำและการจัดการระดับน้ำในบ่อค่ะซึ่งล้วนต้องอาศัยความชำนาญและก็ภูมิปัญญาของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ